สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเข้าในวิชาของง21102นะคะการงานอาชีพ2นะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์นะคะต่อนะคะจากคราวที่แล้วแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนบทเรียนที่เราเรียนไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วก่อนนะคะว่างานประดิษฐ์มีความหมายมาว่าอย่างไรนะคะลองทบทวนดูนะคะงานประดิษฐ์หมายถึงการนำวัสดุต่างๆนะคะมาสร้างสรรค์ตามจินตนาการโดยอาศัยการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะหรือศึกษาจากตำรานำมาดัดแปลงให้เป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะอย่างประณีตสวยงามและเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเพื่อใช้สำหรับใช้สอยหรือเป็นของตกแต่งหรือมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกนะคะประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะตามที่นักเรียนเรียนมาแล้วนะคะครูได้เสนอไว้7ข้อนะคะแต่ถ้านักเรียนได้ศึกษาแล้วนักเรียนได้มีความคิดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะตอบเพิ่มเติมมาได้นะคะอันดับแรกนะคะที่ครูได้เสนอไว้ก็คือทําให้นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะในการประดิษฐ์นะคะ 2. ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะผลงานใหม่ๆนะคะ 3. เป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนหรือแหล่งอื่นๆนะคะมาประดิษฐ์เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆนะคะ 4. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะ 5. ส่งเสริมให้เป็นคนมีความอดทนรู้คุณค่าของสิ่งของและเชื่อมั่นในตนเองนะคะ 6. ช่วยรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยนะคะ 7. เพื่อเป็นการสร้างรายได้คุณสมบัติที่ดีของนักประดิษฐ์นะคะที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกคือมีความกระตือรือร้นที่จะหาความรู้ใหม่ๆนะคะในเรื่องของงานประดิษฐ์ 2. มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านของการออกแบบชิ้นงานนะคะ 3. มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักการทางศิลปะนะคะออกแบบรูปทรงการใช้เส้นนะคะการใช้สีนะคะ 4. มีความรู้และมีทักษะพื้นฐานงานช่างนะคะเพราะว่าการทำงานประดิษฐ์เราอาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของงานช่างดังนั้นควรจะมีความสามารถในเรื่องของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการช่างนะคะเลือกใช้ได้ให้เหมาะสมกับงานนะคะ 5. มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะเพราะงานประดิษฐ์บางชิ้นเราอาจจะต้องทำร่วมกับผู้อื่นนะคะประเภทของงานประดิษฐ์นะคะแบ่งตามลักษณะของการนำไปใช้นะคะเราแบ่งได้เป็น3ประเภทดังนี้นะคะอันดับแรกก็คืองานประดิษฐ์ประเภทของเล่นนะคะบางทีเราอาจจะปั้นดินเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะหรือสารใบมะพร้าวเป็นปลาตะเพียนให้น้องเล่นนะคะหรือทำตุ๊กตาผ้านะคะให้น้องเล่นนะคะนี่ค่ะประดิษฐ์ของเล่น2งานประดิษฐ์ประเภทของใช้นะคะเช่นโคมไฟจากกะลามะพร้าวนะคะหรือกระชอนจากไม้ไผ่นะคะหรือตะกร้าสามจากผักตบชวานะคะ 3. งานประดิษฐ์ประเภทของตกแต่งนะคะเช่นกรอบรูปนะคะจะตกแต่งด้วยเปลือกหอยหรือทำดอกไม้ประดิษฐ์นะคะมาตกแต่งที่กรอบรูปก็ได้นะคะหรือดอกไม้ประดิษฐ์ต่างๆนะคะจะอาจจะจัดเกล็ดปลาอาจจะดอกกระถินนะคะดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดเป็นต้นนะคะวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะอาจจะเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะประเภทวัสดุธรรมชาติประเภทวัสดุสังเคราะห์และก็ประเภทวัสดุเหลือใช้นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วครูได้นําเรียนในเรื่องของวัสดุธรรมชาติไปแล้วนะคะได้ยกตัวอย่างวัสดุธรรมชาติให้นักเรียนฟังไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของวัสดุสังเคราะห์นะคะว่ามีอะไรบ้างวัสดุสังเคราะห์นะคะวัสดุสังเคราะห์เป็นอย่างไรลองมาดูกันนะคะวัสดุสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยการนำเอาวัสดุธรรมชาติผสมผสานกับสารเคมีหรืออาจจะมาในรูปของสารเคมีทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอันดับแรกผ้านะคะผ้าเป็นวัสดุที่ทำขึ้นจากเส้นใยธรรมชาตินะคะและเส้นใยสังเคราะห์
จึงมีความแตกต่างกันทั้งคุณสมบัตินะคะสีสันลวดลายนะคะความสวยงามและความคงทนนะคะผลิตภัณฑ์จากผ้านะคะเอามาทำงานประดิษฐ์อะไรได้บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกผ้าที่เป็นลักษณะเป็นเศษผ้านะคะแต่บางประดิษฐ์บางอย่างเราก็ต้องเป็นผ้าเฉพาะนะคะชิ้นหลากหลายลายที่มันสวยงามก็ได้นะคะเช่นตุ๊กตาผ้าหมอนอิงกระเป๋าผ้านะคะหรือแม้กระทั่งกล่องกระดาษทิชชู่นะคะเป็นต้น 2. กระดาษนะคะเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ได้จากเนื้อไม้นะคะโดยผ่านกระบวนการทางเคมีจนกลายเป็นกระดาษที่หลากหลายนะคะมีลวดลายที่หลากหลายกันงานประดิษฐ์ที่ได้จากกระดาษนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนจะรู้จักดีก็คือเรื่องของกระดาษสาวนะคะเรามักมาทำเป็นดอกไม้ทำเป็นกล่องนะคะใส่กระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะหรือกระดาษอื่นๆอาจมาทำเป็นเปเปอร์มาเช่นะคะเป็นโมบายนะคะเป็นถุงนะคะดอกไม้ต่างๆนะคะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่เกิดจากกระดาษที่มีความหลากหลายนะคะรูปแบบหลากหลายกันออกไปนะคะหลายๆรูปแบบนะคะเชือกไนลอนนะคะเชือกไนลอนเป็นวัสดุที่เราไม่ค่อยได้เห็นเป็นงานประดิษฐ์สักเท่าไหร่แต่ก็มีหลายๆชิ้นงานประดิษฐ์นะคะที่นำมาทำนะคะเชือกไนลอนเป็นวัสดุเส้นใยสังเคราะห์จากสารเคมีที่มีความเหนียวนะคะและทนทานนะคะมีหลายขนาดและนักเรียนจะเห็นว่าอาจจะมีหลายสีสันให้เราเลือกดังนั้นเชือกไนลอนเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาทำในเรื่องของการมัดการลากการจูงหรือจะทำตะข่ายดักปลาแล้วนะคะมันก็สามารถมาทำเป็นงานประดิษฐ์ได้นะคะเช่นกระเป๋าจากเชือกไนลอนนะคะเรียนจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตานะคะเขาสามารถสร้างสรรค์เป็นรูปแบบกระเป๋าที่หลากหลายได้นะคะวัสดุสังเคราะห์อันที่4นะคือพลาสติกนะคะพลาสติกเป็นสารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติอ่อนตัวนะคะเมื่อถูกความร้อนนะคะแต่ก็มีความทนทานน้ำหนักเบานะคะยากต่อการฉีกขาดหรือแตกหักดังนั้นขยะจากพลาสติกเราจะเห็นว่ามีความย่อยสลายยากนะคะดังนั้นเราควรใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าแล้วก็ยาวนานที่สุดนะคะโดยพลาสติกเหลือใช้เนี่ยเราสามารถประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้นะคะบางคนเอาพลาสติกมาทำมานั่งจับขวดพลาสติกนะคะทำตะกร้าสารจากพลาสติกนะคะแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายนะคะลักษณะของวัสดุเหลือใช้นะคะเป็นวัสดุประเภทที่3นะคะที่เราจะสามารถเอามาทำประดิษฐ์เป็นงานประดิษฐ์ของเราได้นะคะหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะวัสดุเหลือใช้หรือเศษวัสดุนะคะอาจเป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ที่เหลือจากการใช้งานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษกระดาษเป็นลังกระดาษนะคะเป็นเศษผ้าหรือถุงน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มต่างๆนะคะเราก็สามารถมาทำงานประดิษฐ์ได้นะคะอาจจะประดิษฐ์เป็นของตกแต่งหรือของใช้ก็ได้นะคะเช่นอาจจะเป็นที่รองแก้วจากเศษผ้านะคะที่ใส่ปากกาจากแกนกระดาษชำระนะคะกระเป๋าจากถุงน้ำยาซักผ้านะคะซองจากซองกาแฟนะคะดอกไม้จากหลอดกาแฟต่างๆนะคะขวดพลาสติกที่เราเป็นขวดน้ำเนี่ยก็สามารถประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่างๆได้นะคะลำดับต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนมารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้บ่อยๆนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นกรรไกรมีดคัตเตอร์นะคะกาวลาเท็กซ์นะคะปืนกาวที่เราจะต้องใช้นะคะสายวัดนะคะถ้าเราต้องการวัดนะคะหรือจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะเป็นกับตัววัดถ้าวัสดุอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ของเราอาจจะเป็นงานไม้หรือเป็นวัสดุที่มันมีความแข็งแรงดังนั้นเราต้องใช้อุปกรณ์ในงานช่างเข้ามาช่วยนะคะอาจจะเป็นค้อนนะคะเป็นครีมนะคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีรูปลักษณะน
นะคะรูปทรงหลายๆแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะคะมีเลื่อยนะคะจะเป็นเลื่อยตัดไม้หรือเลื่อยฉลุก็ได้นะคะดังนั้นเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานของเราเมื่อใช้เสร็จทำไงคะต้องเก็บนะคะเช็ดให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนำเก็บให้เป็นที่เป็นทางนะคะต่อไปครูจะนำคลิปวิดีโอนะคะมานำเสนอในเรื่องของการทำวัสดุเหลือใช้นะคะให้เป็นกระถางนะคะเป็นการ DIY กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกนะคะครูอยากให้เรียนได้ดูไว้นะคะเพื่อเก็บแนวคิดนะคะไอเดียเดี๋ยวจะเก็บไว้ทำงานของเราเมื่อจบคลิปนี้ครูจะบอกนะคะว่าเราจะทำงานอะไรกันต่อนะคะThank you.
นักเรียนได้ดูกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกกันแล้วนะคะเป็นการ DIY ขวดพลาสติกให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็สวยงามนักเรียนจะเห็นแล้วว่ารูปร่างหน้าตาของเขาออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่งานที่ครูจะสั่งต่อไปก็คือนักเรียนจะต้องนำขวดพลาสติกที่นักเรียนหาได้จากที่บ้านของนักเรียนนะคะมา DIY ให้เป็นกระถางต้นไม้นะคะให้เป็นกระถางต้นไม้โดยถ่ายรูปนะคะการทำนะคะถ่ายรูปกันเวลาทำนะคะให้เห็นตัวนักเรียนด้วยแล้วก็ผลสำเร็จของงานเป็นกระถางต้นไม้นะคะที่นักเรียนนำต้นไม้ลงมาปลูกนะคะหรือจะตกแต่งต้นไม้แห้งประดับตกแต่งไว้ในบ้านเรือนของนักเรียนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะใส่ใบงานนะคะมาส่งครูเมื่อเราเจอกันนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาของใบงานกันค่ะมาทำความรู้จักกับแบบฟอร์มที่นักเรียนจะต้องติดรูปส่งครูนะคะเมื่อนักเรียนทำงานประดิษฐ์นะคะกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกนะคะเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องถ่ายรูปนะคะกำลังทำเห็นหน้าตาคนทำด้วยนะคะถ่ายรูปผลงานที่สำเร็จแล้วนะคะแล้วก็มาติดลงในกระดาษนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องพิมพ์หัวกระดาษหรือว่าเขียนเอาก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีเครื่องพิมพ์แต่ถ้าไม่พิมพ์ก็พิมพ์รูปไม่ได้เนาะนักเรียนจะต้องทำในกระดาษ A4 นะคะอาจจะลงในกระดาษขาว A4 หรือกระดาษที่เป็นกระดาษรายงานนะคะก็ทำงานของเราให้สวยงามนะคะงานนี้ครูจะให้เวลานะคะถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะดังนั้นนักเรียนต้องประดิษฐ์กระถางต้นไม้นะคะจากขวดพลาสติกนะคะจากขวดพลาสติกให้นักเรียนทำมานะคะส่งครูโดยที่ครูให้ดูในคลิปนั้นจะเป็นตัวอย่างนะคะอย่างง่ายๆนะคะแต่นักเรียนสามารถถ้าใครมีความสามารถในเรื่องของงานประดิษฐ์นักเรียนสามารถที่จะทำแบบที่ยากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทำมาส่งนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าฉันทำได้แค่นี้แหละได้เลยนะคะจะเรียนดูคลิปตัวอย่างแล้วก็ทำมาส่งนะคะก็วันนี้ก็คงไว้เท่านี้ออกทุลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเราจะไปเจอใน Google Classroom นะคะเพราะว่าแบบทดสอบหลังเรียนครูจะเก็บคะแนนนะคะเมื่อจบเรื่องนี้แล้วครูจะปล่อยแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนได้ทำนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ